ปลาทอดกรอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเทคนิคทำให้ปลาเหลืองสวยกรอบนอกนุ่มในดีต่อสุขภาพอร่อยง่ายๆไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นเลยค่ะเห็นไหมคะว่ากรอบจริงอะไรจริงสวัสดีค่ะอุ่มอิ่มอิสแฮปปี้นะคะแบงค์ปั้นแจกสูตรอาหารฟรีเคล็ดลับในครัวพาทำเมนูง่ายๆที่อร่อยและดูดีค่ะก่อนไปชมฝากกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยจ้าเมนูนี้เป็นเมนูประหยัดต้นทุนไม่ถึง60บาทปลาที่ใช้คือปลานิลขนาดครึ่งกิโลกรัมอิ่มซื้อมาแบบให้เขาผ่าให้แล้วตัวละ56บาทค่ะเอามาล้างทำความสะอาดให้ดีเทคนิคแรกคือจะต้องเสด็จน้ำแล้วก็ซับน้ำออกให้แห้งก่อนค่ะปลาจะได้กรอบๆต่อมาโรยเกลือป่นและผงกระเทียมตามด้วยพริกไทยป่นเกลือจะช่วยปรุงรสและช่วยดูดความชื้นออกจากตัวปลาทำให้ปลากรอบค่ะจากนั้นก็ใช้น้ำมันพืชทาให้ทั่วตัวปลานะคะเป็นการเคลือบไม่ให้ปลาแห้งจนเกินไปและช่วยให้ผิวหนังด้านนอกกรอบด้วยค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะพอเสร็จแล้วเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะเอาด้านเนื้อขึ้นก่อนนะใช้ไฟ200องศาเวลา20นาทีอิ่มใช้ปลาขนาดครึ่งกิโลกรัมค่ะระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของปลานะปรับเพิ่มลดได้เลยพอครบเวลาด้านเนื้อสุกแล้วสีสวยกลิ่นหอมมากค่ะน้ำมันที่เคลือบตัวปลาจะทำให้เหมือนกับการทอดนะคะเราเคลือบแค่บางๆใช้น้ำมันไม่ถึง1ช้อนโต๊ะก็จะได้เนื้อปลาที่เหลืองสวยแบบนี้ละค่ะจากนั้นเราก็กลับด้านนะคะเอาด้านหนังขึ้นค่ะทาน้ำมันบางๆอีกสักรอบนะพอทาเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟ200องศาเหมือนเดิมเวลา20นาทีค่ะระหว่างนี้เรามาทำน้ำจิ้มไว้กินกับปลาทอดแบบง่ายๆกันค่ะตำกระเทียมนะคะใช้กระเทียมไทยกลีบเล็กนะกลิ่นจะได้หอมๆตำด้วยพริกค่ะความเผ็ดตามใจชอบเลยตำให้แหลกเข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะคะชิมนะคะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายอีกนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มแซ่บๆไว้กินกับปลาทอดกรอบๆพอครบเวลาแล้วหนังปลาพองกรอบเหลืองสวยน่ากินมากจ้ากลิ่นเหมือนปลาทอดที่ใช้น้ำมันทอดด้วยนะการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันมีข้อดีหลายอย่างเลยทำอาหารได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นไม่ต้องมายืนเฝ้าไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นใส่แถมยังดีต่อสุขภาพเพราะว่าใช้น้ำมันน้อยบางเมนูไม่ใช้น้ำมันเลยก็ได้ถ้าถามว่าปลาทอดเนี่ยเราไม่ทานน้ำมันได้ไหมก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครเคร่งครัดจริงๆเพียงแต่ว่าเนื้อปลาเนี่ยจะแห้งกว่าเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงพิสูจน์ความกรอบนะเห็นไหมคะเพื่อนๆกรอบจริงอะไรจริงหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เก็บสูตรไว้ได้เลยค่ะฝากกด Subscribe ติดตามอุ่มอิ่มอีสแฮปปี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งเพื่อให้ไม่พลาดทริคทำครัวดีๆเมนูเด็ดๆในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเมียว ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด Subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่มใหม่ในคลิปหน้าจ้า